อ่ะครับวันนี้จะมาคุยต่อเรื่องเน็ตเวิร์ก101เนาะคราวที่แล้วก็คุยไปถึงวิธีการส่งข้อมูลอันนี้น่าจะหมายถึงเขาเรียกไงระบบแลนภายในนะแล้วก็เป็นโลคอลสมัยก่อนเขาเรียกอะไรโลคอลแอเรียเน็ตเวิร์กอยู่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นคือเน็ตเวิร์กสมัยแรกมันมีไว้เพื่อแค่นี้แหละคอมพิวเตอร์คุยกับคอมด้วยกันคอมคุยกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยยังไม่มีเอาเวิลด์ยังอยู่กันข้างในอย่างเดียวเนาะในองค์กรก็มีเพื่อที่รองรับการใช้งานในองค์กรก็อาจจะแบบมีปรินเตอร์มาต่ออะไรเงี้ยทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องการเชื่อมระหว่าง2จุดเข้าด้วยกันเงี้ยจริงๆมันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่พูดถึงละกันผมพูดถึงปัจจุบันเลยก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตเลยจริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นตอนนี้คือถ้าเราบอกถึงอินเทอร์เน็ตทุกคนก็รู้จักหมดแล้วล่ะเพราะว่าเราใช้มันอยู่ทุกลมหายใจเลยคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่ออนไลน์เน็ตเวิร์กตอนนี้แบบมือถือพวกเนี้ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่แทบจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แท็บเล็ตอย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์ถ้าเปิดมาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเน็ตเวิร์กเรารู้สึกเปิดมาทำอะไรไม่รู้จะใช้อะไรนะเราใช้สิ่งเหล่านี้อยู่เนืองเนืองนะทีนี้เราจะมาพูดถึงอะไรนะอินเทอร์เน็ตแล้วผมจะคืออินเทอร์เน็ตอ่ะมันถูกจริงๆมันถูกออกแบบมาในลักษณะของเขาเรียกว่าในเชิงในการใช้เชิงทหารทางการสงครามเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้การติดต่อสื่อสารในช่วงเกิดสงครามเขามีปัญหาก็เลยถูกดีไซน์ระบบเขาเรียกว่าไงทำให้ระบบมันสามารถเชื่อมถึงกันได้แม้ว่าเส้นทางการติดต่อจะมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือ local area network จากข่าวที่แล้วเนาะเรามีหลายๆ local area network อันในตัวอย่างเนี่ยจริงๆผมมีแค่สัก2อันนี้ก็เริ่มเห็นตัวอย่างแล้วมีอยู่3อันมีสัก3ที่ทีนี้เนี่ย3ที่เนี้ยก็ดูแล้วก็เหมือนปกติใช่ไหมแล้วเราจะคือแต่ละอันน่ะอันนี้ผมมองนะว่าโอเคอินเทอร์เน็ตในสมัยยุคสงครามที่เขาพูดถึงกันเนี่ยในความต้องการของเขาอะสมมุติว่าตรงนี้เป็นโอเคตรงนี้เป็นเบส1อันนี้เป็นเบส1เนาะเป็นฐานที่1อันนี้คือฐานที่1เสร็จแล้วอันนี้คือฐานที่2ผมให้อันนี้เป็น2แล้วกันนะทีเนี้ยจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยแต่ละฐานอ่ะมันถ้าดูตามรูปก็คือไม่ถึงกันหรอกถูกไหมมันไม่ถึงกันหรอกก็ไม่ถึงกันจริงๆตอนนี้ณตอนนี้นะก็คือเหมือนกับแต่ละคนก็มีภารกิจการงานของตัวเองนะก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันต้องคุยกับคนอื่นใช่มั้ยก็ไม่จําเป็นต้องคุยก็ไม่คุยเดี๋ยวช่างมันก็เริ่มยิ่งทํายิ่งเลอะเทอะเดี๋ยวนะคือในหัวมันคิดไปหลายสเต็ปละเลยแบบว่าอันนี้เบส3ก็ไม่มีใครเชื่อมถึงกันนะตอนนี้คือแต่ละที่ก็มีงานเป็นของตัวเองทีนี้บอกว่าเฮ้ยเราต้องการจะ
จะเชื่อมถึงกันทำยังไงล่ะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่าเราเตอร์คือจริงๆในบ้านเราเนี่ยคือสมัยก่อนเราเตอร์เป็นอะไรที่แพงมากนะครับในยุคที่มันเกิดมาใหม่ๆมันก็ไม่ได้เร็วอย่างนี้ตอนนี้มีในบ้านทุกบ้านอ่ะผมก็จะสร้างเราเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งคือเราเตอร์เนี่ยที่เขาเรียกเราเตอร์มันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์จริงๆแล้วงานของมันคือหาเส้นทางนี่ผมให้มันตัวเล็กหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวที่ไม่พออันเดิมดันทำไว้ซะใหญ่เลยอ่ะเรามีเราเตอร์อยู่ตรงนี้คือให้เราเตอร์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนหน่อยแล้วก็ทำยังไงครับเอาสายแลนเนี่ยปักเข้าไปที่สวิตช์ตอนนี้การสื่อสารที่สวิตช์มันจะวิ่งผ่านเราเตอร์ได้ละทีนี้สิ่งที่เราเตอร์มันต้องการก็คือว่าแต่ละไซส์อ่ะก็ต้องมีเราเตอร์ด้วยเราเตอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันหาเส้นทางคือยังไงคืออะไรที่บอกว่าเราเตอร์มันหาเส้นทางตรงข้างล่างเดี๋ยวนะผมต้องย้ายไอ้เจ้านี้ให้ได้สินะเมื่อกี้ก็คิดแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องย้ายมันนะไม่งั้นฉันจะวาดไม่ได้นี่เอาวะเซิร์ฟเวอร์ยังต้องเสียบสวิตช์เหมือนเดิมนะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคือโอเคข้างล่างตรงนี้ก็ยังต้องมีเราเตอร์อีกตัวนึงที่เบส3นะก็ต้องมีเราเตอร์ด้วยและเช่นกันครับก็ต้องเชื่อมเข้ากับสวิตช์ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือเป็นรูปอย่างง่ายนะครับให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมทำไมมันไม่ได้ได้สิทีนี้จะเห็นว่าโอเคแต่ละเบสเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเอาเราเตอร์มาสิ่งที่เกิดถัดไปก็คือว่าเราเตอร์น่ะต้องเชื่อมถึงกันด้วยโอ้ยนี่ทำไมนี่เราเตอร์เบส1เชื่อมไปที่เราเตอร์เบส2เราเตอร์เบส1เชื่อมไปที่เราเตอร์เบส3ด้วยนี่เช่นกันเราเตอร์เบส2ก็เชื่อมมาที่เราเตอร์เบส3มันจะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวทำเส้นให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างเราเตอร์ด้วยกันเนาะเราเตอร์ก็จะแบบถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยเส้นทางแบบนี้ Hello ทีนี้พอมันเชื่อมแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เบส1เนี่ยก็จะเข้ามาที่เราเตอร์เราเตอร์ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเส้นนี้หรือเส้นนี้ที่ให้อะไรนะให้คุณภาพในการเชื่อมต่อดีที่สุดนะครับแซกจากเบส1เนี่ยถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เบส1จะไปที่เซิร์ฟเวอร์เบส2อ่ะเราเตอร์ตัวเนี้ยสามารถเลือกได้ว่าจะไปทางวิ่งผ่านตรงไปเบส2เลยไหมหรือมาที่เบส3ก่อนแล้วค่อยไปเบส2ซึ่งปกติเนี่ยเราเตอร์จะรู้ว่ามาทางเนี้ยเร็วที่สุดไปทางเนี้ยเร็วที่สุดสำหรับเบส2เราเตอร์ก็จะส่งไปทางนี้เลยไปหาเซิร์ฟเวอร์ทีนี้กำลังคิดคงจะไม่อธิบายถึงเขาเรียกไงหลักการของ process หรืออะไรของเราเตอร์มากนะว่าเน็ตเวิร์กมันแยกจากกันยังไงเพราะเดี๋ยวจะยิ่งงงทีนี้บอกว่าพอมันเกิดในแง่ของทหารเนี่ยเราเตอร์ที่ผมบอกอินเทอร์เน็ตนะเบื้องต้นน่ะมันถูกสร้างมาเพื่อให้ไม่สามารถทำให้เน็ตเวิร์กทั้งประเทศมันล่มได้
ทีนี้มองว่าโอ้สมมุติบอกว่าในประเทศทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้มีทั้งแค่นี้หรอกมันมีแบบเยอะมากเป็นใยแมงมุมเลยเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นสมมุติบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีการโจมตีเบส2ตู้มตรงเนี้ยไปเราเตอร์ตัวเนี้ยมันหายไปเนาะสมมุติว่าเราเตอร์ตัวเนี้ยมันหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็คือไม่เป็นไรเนี่ยเบส1ก็ยังคุยกับเบส3ได้ปกติเห็นไหมก็ยังมีเส้นทางที่ไปถึงเบส3ได้หรือแม้กระทั่งไม่ได้โจมตีเบสหรอกทำลายเส้นทางการส่งข้อมูลอันนี้เขาคิดถึงขนาดนี้เลยนะถ้าทำลายการส่งข้อมูลจากเบส1ไปเบส2มันนี่ตึ๊กไม่เป็นไรเบส1ยังคุยกับเบส3ได้และเบส1ก็คุยกับเบส2ได้ด้วยเหมือนกันเบส2ก็คุยกับเบส3ได้และคุยกับเบส1ได้คือมันแบบไม่มีผลเลยคือถ้าหมุนแบบคุณไปทำลายแค่เส้นทางการส่งข้อมูลน่ะมันไม่มีผลเลยนะเบส1เบส2เบส3ยังคุยกันได้เหมือนเดิมแต่อาจจะช้าลงหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เส้นทางที่ดีที่สุดแค่นั้นเองคุณลองดูก็ได้เนี่ยลองสมมุติเราสักอันหนึ่งอ่ะลบเส้นทางทิ้งทำลายเส้นทางไม่ว่าจะทำลายเส้นทางไหนเนี่ยทุกเบสก็จะยังคุยกันได้เนี่ยเบส1คุยกับเบส2ได้และเบส3ได้เบส3คุยกับเบส1ได้และเบส2ก็ยังคุยได้ถึงจะคุยอ้อมนะในศัพท์เทคนิคเขาเรียกคุยอ้อมมันคุยถึงแหละไม่ใช่เบสผ่านแต่คุยได้เพราะมันเรียกอะไรนะมันไม่ใช่เบสผ่านนะณเบื้องต้นแต่ว่าเป็นเบสผ่านณสถานการณ์ตอนนั้นทีนี้อินเทอร์เน็ตมันก็ใช้หลักการนี้แหละคือทุกที่มันจะมีเราเตอร์คือตอนนี้เราเตอร์เราเลยถูกวางไว้ที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นเบสหนึ่งแล้วถามว่าโอ้แล้วอะไรนะแล้วเรามองไกลออกไปก่อนแล้วก็คือที่อินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์เงี้ยก็จะมีลิงก์กระจายไปตามส่วนต่างๆของประเทศอย่างเงี้ยในประเทศเราก็มีลิงก์อย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แต่ละพรอไวเดอร์มีลิงก์เชื่อมถึงกันด้วยนะแล้วก็เรามีลิงก์ที่เป็นของประเทศนะอันนั้นก็ต้องถูกปักเข้าไปในอินเทอร์เน็ตคือทุกพรอไวเดอร์ต้องปักเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตของประเทศด้วยแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของประเทศก็มีหลายๆลิงก์แต่ละประเทศเนี่ยถ้ามองในระดับของประเทศเนี่ยก็เชื่อมกันแบบหลายลิงก์อีกเลยมองว่าปกติแล้วเราไม่สามารถเรียกอะไรนะเราไม่สามารถทำให้เน็ตเวิร์กมันล่มโดยสมบูรณ์นะอ่ะจริงๆนะแต่คือเราจะเจอประเด็นว่าสายเคเบิลใต้ประเทศในทะเลมันขาดแล้วมันทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าทราฟฟิกมันสูงมากครับไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะแต่เรารีเควสไปแล้วมันไม่ผ่านมันแน่นมากนะเพราะทราฟฟิกส่วนของเส้นนั้นๆที่ขาดมันจะถูกโยกไปใช้เส้นอื่นเนี่ยมันยังไปได้อยู่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยทำไมมือถือเราเนี่ยมันเรียกข้อมูลได้จากทุกที่เลยมันเรียกข้อมูลจากตรงไหนก็ได้เรียกข้อมูลจากประเทศไหนก็ยังได้เพราะว่ามันมีเส้นทางการเชื่อมถึงกันของมันอยู่จากไหนก็ถึงกันทั้งนั้นอ่ะโอเคจบครับวันนี้